สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในอีเวนต์ StarCraft Evolution League ครั้งที่2นะฮะในรอบ16คนนะครับซึ่งเป็นลีกหรือว่าการแข่งขันนะอย่างเป็นทางการเลยนะของคนที่เขาทำม็อดตัวนี้แหละ StarCraft Evolution Complete นะมีแจกเงินรางวัลแบบจริงจังเลยนะฮะซึ่งในรอบนี้นะฮะเราอยู่กับคุณไฮเปอร์ดรากูนนะครับเล่นเป็นโปรตอสสีเขียวอยู่ที่ฝั่งขวาเอ้ยซ้ายล่างนะฮะเป็นโปรตอสจากภาคแรกนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณมังกรูสเรียกขออนุญาตเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องออกเสียงไงนะเล่นเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะเป็นเทอร์เรนจากภาค2นะครับผมใช้สกินสวยงามนะฮะสกินทีระดอนะฮะสิ่งก่อสร้างแต่ยูนิตนี้อาจจะเป็นสกินโคเวอร์ออฟก็ได้นะโอเคอ่ะตาแรกนี้นะอยู่ในแมปโพลีพอยนะครับซึ่งเป็นแมปที่อ้างอิงจากภาคแรกนะฮะฝั่งสีเขียวส่งโพรบเข้ามาสเกลนะฮะตามสูตรปกตินะครับลงบาร์เรกตรงนี้ด้วยนะฝั่งสีน้ำเงินเล่นเป็นการเป็นงานดีมากเลยนะตามหลักพิชัยสงครามเป๊ะเลยนะตรงนี้ว่าไงโอ้ยฝั่งสีเขียวมาเปิดบ่อแก๊สตรงนี้นะฮะขัดขวางไม่ให้ฝั่งคุณมังกรูสสีน้ำเงินเนี่ยเก็บแก๊สได้นะก็ต้องพังก่อนนะฮะซิมูเลเตอร์ตรงนี้ว่ายังไงก็ไล่ออกไปได้นะจังหวะนี้ฝั่งสีเขียวสร้างเกตเวย์ไว้ตรงนี้เลยนะครับห่างไกลความเจริญเอาไม่ใช่นะจริงๆมีคนที่จะปิดแรมนะแต่เขามาสร้างแบบเหมือนมาสร้างแอบไว้ตรงนี้แต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่มันมีเงาพุ่มไม้เงาต้นไม้ด้วยมันดูแบบเป็นธรรมชาติดีสวยงามนะสวยงามแล้วตรงนี้มีโอเคมีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะไซเบอร์เนติกส์คอร์ก็กำลังมานะครับตามสูตรนะฮะตรงนี้ไพลอนก็วางลงไปอีก1จุดนะฮะโอเคฝั่งสีเขียวชัดเจนนะครับว่าจะเล่นรากูนนะฮะซีลอดนี่เป็นยูนิตที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในช่วงต้นเกมสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเวลาเล่นสู้กับเทเรนนะโอเคตรงนี้มาแล้วแอซิมิเลเตอร์ฝั่งสีน้ำเงินต้องสร้างมารีนขึ้นมายิงนะฮะวันนี้น่าจะใช้เวลาสักพักนะฮะโอเคแล้วก็ม็อดนี้นี่นำเอาเมคานิกอย่างหนึ่งของฝั่งโปรตอสจากภาคแรกนำเอาเมคานิกอย่างหนึ่งของโปรตอสจากภาคแรกเข้ามาด้วยนะก็คือการรีเจนชิลนะพลาสมาชิลภาคแรกนะฮะโปรตอสเนี่ยจะสามารถรีเจนพลาสมาชิลได้ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนภาค2นะครับที่ต้องออกห่างจากการต่อสู้หรือว่าการได้รับดาเมจเป็นเวลากี่วินี่แหละผมจำไม่ได้มันถึงจะรีเจนนะสังเกตดูได้นะนี่ซิมูเลเตอร์ตอนนี้เนี่ยมีชิลขึ้นมา มันรีเจนตลอดเลยนะฮะโอเคอีกสักพักนึงน่าจะเสร็จนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวโอ้โหเปิดเทคไปหาโรบอติกแฟคซิลิตี้อย่างไวเลยนะฮะตรงนี้ดากูนตัวแรกออกมาแล้วนะฮะใช่ไหมตัวแรกน่าจะตัวแรกแหละโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินลงเบส2นะฮะเรียบร้อยจับแปลงร่างเป็นออร์บิทัลคอมมานด์ตามสูตรนะฮะตรงนี้เรียกมิวลงมาเก็บแร่ช่วยนะครับตรงนี้โอ้โหช่วยกันยิงช่วยกันจิ้มนะฮะแล้วก็บึ้มไปนะฮะเรียบร้อยครับแตกปุ๊บวางปั๊บเลยนะโรบอติกแฟซิลิตี้สร้างเป็นชัตเตอร์ก่อนนะครับยานขนส่งนะฮะโอเคออบเซอร์เวทอรี่ก็กำลังตามมานะครับเกตเวย์โอ้ตรงนี้มีโรบอติกซัพพอร์ตเบย์แล้วถึงว่าล่ะทำไมถึงลงออบเซอร์เวทอรี่ต่อได้เลยนะโรบอติกซัพพอร์ตเบย์เอาไว้ปลดล็อกตัวริเวอร์นะซึ่งริเวอร์ก็เดี๋ยวก็คงจะตามมานะกะเล่นเกมเร็วอยู่นะเนี่ยรีบขึ้นเทคโรโบนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะครับมีไซโครนออกมาแล้วนะครับ2คันนะอีก2คันกำลังประกอบอยู่นะโอเคตรงนี้เป็นมารีนไม่เล่นริปเปอร์นะฮะจะเปิดเป็นมารีนเลยนะครับตรงนี้มีการสลับแอดออนกันฮะเอาสตาร์พอร์ตมาต่อเทคแล็บนะครับเล่นอะไรเอ่ยแบนชีไหมริเวนอ๋อเล่นแบนชีนะอาจจะมีรีเซิร์ชล่องหนตามมานะครับก็คอยดูนะตรงนี้โรบอติกซัพพอร์ตเบย์รีเซิร์ชอะไรนะกราฟิติกไดรฟ์ป่ะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับยานชัตเตอร์ชัตเตอร์อยู่ไหนอยู่นี่นะฮะชัตเตอร์โอเคดรากูนออกมาแล้ว3ตัวนะจังหวะนี้รีเวอร์มาแล้วนะฮะรีเวอร์ที่ไม่ใช่รีเปอร์นะตรงนี้ SCV เข้ามาสเกาต์แตกไปสิครับลักษณะนี้ SCV น่าจะเห็นชัตเตอร์แล้วนะเมื่อกี้แวบๆนะครับแต่ว่าฝั่งเสียเงินเขาจะแก้ยังไงเนี่ยนะครับมีไซโครนอยู่ก็ว่าพอได้อยู่นะส่งชัตเตอร์ที่มีรีเวอร์ขึ้นมาฝั่งนี้นะส่วนดรากูนก็เข้าหน้าบ้านนะครับแยกออกเป็น2ทัพนะครับทัพนี้ก็เป็นทัพลักลอบโจมตีนะครับจ้าเอกันครับยิงเข้าไปเลยนะตรงนี้
ไม่แตกนะครับผมรับขึ้นชัตเติลได้ทันนะครับส่วนดรากูนก็เข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้มีบัญชีด้วยบึ้มไม่ยังไม่นะ ยังไม่บึ้มนะยังไม่แตกแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่ถอยทับก่อนนะครับจังหวะนี้เข้าไม่ได้นะครับเจอไซโครนนะฮะรีเซิร์ชล่องหนของบัญชีกำลังตามมานะครับพร้อมกับสติมแพ็คนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ซิงคูลาริตี้ชาร์ตของฝั่งสีเขียวก็กำลังมานะฮะเกินครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ยลงฟอสเพิ่มนะฟอสโอเคที่เดียวนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวลงเบส3โอ้โหทำนินจาเบสซะด้วยนะฮะมาสร้างไว้สักไกลเลยนะนินจาเบสก็คืออะไรนะฐานที่แอบสร้างไว้อ่ะลักลอบสร้างเพื่อหวังว่าศัตรูจะไม่เห็นนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่านินจานะนินจาเบสนะครับประมาณนี้observer ทวิต observer ออกมาแล้วชิลแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคจริงๆนี่คนที่จะมาสร้างแถวนี้นะตรงนี้ไว้ครับแบนชีเข้ามาอ้าวกดล่องหนแต่ว่าเขามี observer อยู่นะมองเห็นยูนิตล่องหนได้นะครับ singularity chart upgrade research complete นะฮะดรากูนได้รับระยะยิงเพิ่มขึ้นฮะส่วนตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีเขียว research เพิ่มระยะการมองเห็นของ observer นะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับสคารับนะครับอันนี้อัปเกรดแยกต่างหากนะสคารับไอ้ลูกกระสุนของตัว river มันจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากการอัปเกรดจากฟอร์สโดยตรงนะฮะต้องอัปเกรดจากตัวโรบอติกซัพพอร์ตเบย์นะครับประมาณนั้นซึ่งก็ดีแล้วครับมันจะได้ไม่ OP เกินไปนะฮะตรงนี้ดรากูนกับชัตเติลที่ข้างในมีรีเวอร์อยู่นะฮะเคลื่อนทับแล้วครับจะเข้าหน้าบ้านนะฮะจังหวะนี้ขึ้นมาบนนี้นะครับสเกาดูนะฮะยังไม่เจออะไรนะครับแต่มีการเอาออร์บิทอลคอมมานด์ลอยลำมานะฮะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยแบนชีเข้ามาฮาร์รัสเมนต์อีกแล้วนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเขาขึ้นมาไม่เจออะไรเลยนะแต่ฝั่งสีน้ำเงินก็ลอยลำมาอย่างชิวเลยนะแล้วตรงนี้ก็ปะทะกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้ว่าไงครับซีแทงมาแล้วยังไม่กลางด้วยนะเสียซีแทงกลางแล้วครับจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปครับยังไงฮะมีริเวอร์ดรอปลงมานะครับยิงเข้าไปตรงนี้ไซโคนี่ยังเยอะเลยนะฮะแต่ว่าดากูนี้ต้องรักษาระยะให้ดีนะครับถอยห่างจากซีแทงนะครับมันถึงจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้แต่เจอมาราเดอร์กับไซโคนี้ลำบากนะครับเราขึ้นมาตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินยังไม่แลนดิ้งนะฮะโอ้โหตรงนี้เจอไซโครนเข้าไปเรียบร้อยครับแตกยกฝูงนะฮะก็เกือบนะฮะเกือบไปถึงฝั่งสีน้ำเงินนะครับเกือบกันบ้านไม่อยู่นะฮะยังดีนะครับที่เขามีไซโครนอยู่นะและโชคร้ายอย่างหนึ่งตรงที่ดากูนเข้าไปในระยะยิงของซีแทงนะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วฝั่งสีเขียวนี่เสียรีเวอร์ไปด้วยนะเป็นอะไรที่เสียดายมากเลยนะครับแต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเจอไซโครนเยอะขนาดนี้นะฮะคราวนี้ฝั่งสีน้ำเงินเคลื่อนทับบ้างนะครับคุณมังกรูซนั่นแหละตรงนี้เก็บเร่อย่างชิวเลยนะฮะมีเออร์ซาดอนมาด้วยนะตรงนี้จ่าเอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยิงอัดเข้าไปนะฝั่งเสียเงินตรงนี้ยังไงครับตอนรากูลให้กลับมาที่บ้านนะครับมาเติมชิวไม่ทันนะครับแตกไปแล้วนะตัวนั้นตรงนี้แล้วชิวแบตเตอรี่มันไม่ได้เป็นออโต้คาสด้วยนะครับคุณต้องแมนนวลนะครับให้มันเติมเองนะฮะโอ้โหเรียบร้อยยังไงครับดรากูนฝั่งสีเขียวไม่เหลือแล้วฮะ GG ครับผลิตไม่ทันแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเอาเล่นเป็นซีลอดแทนนะครับจังหวะนี้เอาซีลอดมาจิ้มก่อนไม่ได้นะครับไปแล้วนะฮะวันนี้ของคาสีเชลก็กำลังมานะครับฝั่งสีเงินยังครับริเวอร์ออกมาปุ๊บแตกปั๊บ GG เวลเพลย์นะฝั่งสีเขียวนะครับคุณไฮเปอร์ดรากูนฮะไปแล้วนะครับผมโอ้โหตาแรกนี้ชัยชนะได้ตกเป็นของ คุณแมงกรูสฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะมาต่อกันในตาที่2นะฮะเอาไซโยเน่ LE นะครับผมชื่อแมปนะฮะไฮเปอร์ดรากูนเล่นเป็นโปรตอสสีเขียวอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะเป็นโปรตอสภาค2นะแต่ว่าใช้สกินคลาสสิกเน็กซัสเฉยๆนะครับผมอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาแมงกรูสเล่นเป็นเทอร์แรนภาคแรกสีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะแบบนี้ก็เป็นแมปของภาค2นะครับไม่ใช่แมปภาคแรกนะฮะมีหอเซลนาก้าอยู่ตรงกลางด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็มาดูกันนะฮะว่าตานี้จะเป็นเช่นไรนะครับแต่ตานี้ถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินชนะอีกรอบนี้ก็คือรู้เรื่องนะจบเกมนะครับไฮเปอร์ดากูนก็ตกรอบไปนะส่วนแมงกูก็จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นรอบ8คนนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาส่งโพรบเข้ามาสเกลนะฮะเจอ SCV ก็ช็อตไปก่อนเลยนะดีเลย์การสร้างบาร์แรกไปนะครับผมจังหวะนี้พอได้อยู่นะครับยังไงฮะ
ฝั่งสีน้ำเงินส่ง SCV เข้ามาจิ้มอีกนะได้ไหมได้ไหม ก็จะวิ่งไล่กันอย่างนี้แหละฮะอ่ะลงแก๊สแล้วนะครับ1บ่อนะตรงนี้บาร์แรกก็ได้รับการสร้างต่อนะครับโดย SCV ที่เลือดเหลืออยู่ครึ่งหลอดนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวนะครับลงมาเปิดเกตเวย์ที่เนเชอรัลนะเนเชอรัลเอ็กซ์เพนชั่นนะนั่นแหละก็คือเบส2นั่นแหละพูดง่ายๆนะตรงนี้มาแล้วนะครับเกตเวย์สร้างเป็นอะไรครับอย่างไม่สร้างนะแต่ว่าลงไซเบอร์คอร์ก่อนเลยนะดีเลย์ไปนิดหนึ่งนะไซเบอร์คอร์แล้วตรงนี้แฟคทอรี่ต่อเลยนะครับว้าวฝั่งสีน้ำเงินเร่งพัฒนาเทคนะฮะตรงนี้ยังไม่มีการสร้างยูนิตต่อสู้ออกมานะครับมาโรงมารีนยังไม่มีนะตรงนี้ลงซัพพลายดีโป้เพิ่มเติมอีกหลังหนึ่งนะฮะโอเคเบส2ก็กำลังมานะครับฝั่งสีน้ำเงินแต่สีเขียวนี่น่าจะเสร็จก่อนนะดูทรงแล้วอะไรเอ่ยไพลอนลงแก๊สอีก1บ่อนะฝั่งสีเขียวอาจจะเล่นอดิฟออกมาก่อนก็ได้นะไปสเกาไปป่วนฮาราสเมนต์อะไรก็ว่าไปหรืออาจจะเป็นสตอกเกอร์หรืออะไรสักอย่างน่าจะรอรีเซิร์ชวาร์ปเกตฮะเอาเงียบเลยยังไงครับอ๋อโฟกัสตรงนี้อยู่นะฮะฝั่งสีเขียวเจอเบส2แล้วนะครับกำลังมานะฮะจังหวะนี้แฟคทอรี่ออกมาแล้วโอ้กดเป็นวอลเจอร์นะฮะโอ้โหดีงามมากเลยนะฮะวอลเจอร์นี่เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับการเล่นสู้กับโปรตอสมากๆเลยนะฮะจากภาคแรกนะครับผมแต่ว่าจากภาค2นี่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะมันดีตรงที่ตัวสกิลมันนี่แหละก็คือสไปเดอร์มายนะที่ตรงนี้ลงแมชชีนช็อปนะครับแต่ว่าสไปเดอร์มายนี่ต้องกดรีเซิร์ชก่อนนะผมชอบคัสตอมโมเดลตัวนี้มากเลยอันนี้เป็นคัสตอมโมเดลนะไม่ใช่โมเดลออฟฟิเชียลนะโมเดลออฟฟิเชียลมันจะเป็นคันสีขาวๆนะถ้าใครยังจำได้นะครับในโหมดเนื้อเรื่องนะแต่ว่าตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วยังไม่มียูนิตอะไรป้องกันบ้านเลยนะครับนอกจากตัวเก็บแร่นะโอ้โหโรบอติกแฟคซิลิตี้ขึ้นโรโบเล่นสายอาวุธหนักเลยนะจังหวะนี้เราเจอเข้ามาแล้วนะครับแล้วเขาจะกันบ้านยังไงนะฝั่งสีเขียวโอ้โหเอาเงินมาลงกับการพัฒนาเทคเยอะเกินไปนะครับจังหวะนี้โดยส่วนตัวผมว่ามันไม่โอเคนะเวลโอ้โหจะทันไหมล่ะครับเนี่ยจังหวะนี้ทาวเวลเลอร์คาวซิลโรโบติกแฟคซิลิตี้สตอกเกอร์ก็กำลังจะมานะฮะเนี่ยเพิ่งจะกดมาด้วยนะครับตรงนี้เอาวอลเจอร์ไปไหนแตกแล้วเหรออ๋อโอเคโดนช็อตจนพังไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะก็ยังถือว่าป้องกันบ้านได้อยู่นะครับสตอกเกอร์ออกมาแล้วนะฮะตัวแรกตรงนี้อะไรเอ่ยไพลอนเกตเวย์เอาแล้วตัวเก็บได้จะเข้าไปยังไงอ่ะต้องกดแคนเซิลทิ้งนะฮะอ่ะ Siege Mode Research Complete นะครับโอเคตรงนี้สั่งสีน้ำเงินสั่งซีแทงกลางป้อมนะฮะใช้โหมด Siege นะครับวางแนวป้องกันนะฮะมีวอลเจอร์มาอีก1คันนะครับ2คันโอเคตรงนี้ก็ต่อแอดออนด้วยเช่นกันแล้วตรงนี้ส่งวอลเจอร์ออกไปแต่ยังไม่มีสไปเดอร์มายนะโอเคเพิ่งจะกดรีเซิร์ชนะครับผมแล้วทำไมคุณไม่รีเซิร์ชจากตรงนี้อ่ะสงสัยจะลืมนะครับว่าตัวเองมีแมชชีนช็อปอยู่นี่อีกที่หนึ่งนะตรงนี้อะไรครับชิลแบตเตอรี่นะชิลแบตเตอรี่กับเกตเวย์เจอสตอกเกอร์เข้ายากแล้วนะวอลเจอร์จังหวะนี้โอเคต้องถอยเอาไปก่อนนะครับสตอกเกอร์ยืนเฝ้าหน้าบ้านเลยนะแล้วตรงนี้โรบอติกแฟคซิลิตี้มาแล้วสร้างวาร์ปริซึมนะครับว้าวรีเซิร์ชชาร์จให้กับซีลอร์ดโอเคฟอร์สอัปเกรดบวก1นะตรงนี้เกตเวย์1 2 3มีมาเพิ่มอีก3หลังนะสไปเดอร์มายกำลังจะเสร็จนะครับแต่ว่าชาร์จซีลอร์ดนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ซีดแทงค์ยังไงโอเคอยู่ในบ้านอยู่นะตรงนี้วาร์ปรีซึมมาแล้วนะครับข้างในนี่มีซีลอร์ด1ตัวกับเซนทรีอีก2นะจะไปทำอะไรครับเนี่ยฮาราสเหรอ ไม่แน่ใจนะฮะเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้เป็นสกินเทาดารีมนะแต่ว่าชื่อสกินเซตมันชื่อสกินเซตว่า Forge นะสกิน Forge ผู้ที่ถูกหล่อหลอมนะประมาณนั้นแหละตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหเน้นผลิตซีแทงนะอย่างเยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เสียงมอไซค์ดังจังเลยนะถ้าเข้าไมค์ก็ขออภัยนะเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านตรงนี้สไปเดอร์มายก็วางปิ่งนะสไปเดอร์มายนี่น่าจะไม่ใช่คัสตอมโมเดลนี่เป็นโมเดลออฟฟิเชียลนะตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้มาดรอปอย่างนี้เลยเหรอครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ยูนิตของคุณโดนฆ่าตายนะอ๋อเป็นความสนใจนะก่อนที่จะปล่อยซีลอร์ดลงมาอย่างนี้นะครับโอ้มาแล้วนะครับเป็นคลาสสิกซีลอร์ดด้วยนะ
วิ่งเข้าไปฟันเลยนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีเงินต้องอพยพคนงานมานะครับผมตรงนี้ว่าไงครับวอลเจอร์ต้องมาเคลียร์นะครับวอลเจอร์นี่ก็เคลียร์ได้อยู่นะวอลเจอร์มันเป็นยูนิตแอนตี้ไลท์อย่างเช่นตัวซีลอร์ดอยู่แล้วนะแต่ไม่มีอะไรไว้สอยวับพิซึมนะเนี่ยตรงนี้โอ้โหซีแทงเกือบพังนะฮะเลือดเหลือ4นะครับตรงนี้วอลเจอร์เลือดเหลือ21อ่ะพอได้อยู่นะจังหวะนี้อ่ะบี3มาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินแล้วสีเขียวว่าไงครับซีลอร์ดอย่างเยอะเลยนะฮะเน้นไปที่ซีลอร์ดนะครับบี3ยังเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้แล้วครับตรงนี้วอลเจอร์เข้ามายิงคนงานแตกไปอีกแล้วนะฮะตรงนี้สไปเดอร์ไมต้องวางไว้ครับจังหวะนี้โดนเข้าไปเน้นๆนะฮะแตกยกฝูงได้เลยนะครับจังหวะนี้บึ้มนะครับตรงนี้เอาวางเพิ่มเติมนะครับแตกไปนะโอ้ยโดนเฟรนลี่ไฟด้วยนะฮะวอลเจอร์โดนระเบิดสไปเดอร์ไมของตัวเองนะตรงนี้ก็โดนไปนะครับเรียบร้อยครับบึ้มนะฮะฝั่งสีเขียวสามารถป้องกันบ้านไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับเมกนะครับผมทั้งดาเมจทั้งเกราะนะฮะเล่นไบโอไม่ได้นะโปรตอสเทอร์เรนภาคแรกนะถ้าเล่นไบโอสู้กับโปรตอสเนี่ยคุณจะเจอความเสียหายอย่างหนักหน่วงนะเพราะฉะนั้นการขึ้นเมกเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่านะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับว่าปีซึมมีซีลอร์อยู่3คนนะฮะมาดรอปตรงไหนผมว่าขึ้นมาตรงนี้แน่นอนครับตรงนี้มิสไซล์เทอร์เรนกำลังมานะครับอ๋อมาดรอปตรงนี้นะครับผมแล้วดรอปซีลอร์เข้ามาตรงนี้ซีแทงยิงเข้าไปมันสเปซดาเมจไปโดนตัว SCV นะเนี่ยเรียบร้อยครับผมตรงนี้ขึ้นมาบนนี้ยังไงครับวาร์ปไปซึมคุณจะเปิดวาร์ปไม่ยังนะครับเปิดไม่ได้นะครับวอลเจอร์เป็นฝูงขนาดนี้นะตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเขียวลงป้อมเปิดนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมนะแล้วก็มีรีเซิร์ชเพิ่มสปีดให้กับวอลเจอร์ด้วยนะไอออนทรัสเตอร์นะถ้าผมจำชื่อมันไม่ผิดนะตรงนี้ยังไงครับคอมมานด์เซ็นเตอร์อีกหลังนึงกำลังจะเสร็จนะฮะน่าจะมาลงตรงนี้แหละครับอย่างนะครับเวเคิลเวปอนเลเวล1นะกำลังมาอู้อิมมอร์ทัลมาแล้วนะฮะอาวุธหนักนะครับเอาไว้ชนตัวซีดแทงค์นะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบอิมมอร์ทัลสกินนี้นะสกินฟอร์สเนี่ยมันดูแบบมันดูตันๆดีอ่ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีน้ำเงินส่งวอลเจอร์เข้ามานะครับจังหวะนี้วางสไปเดอร์ไมล์ไว้อย่างเยอะเลยนะแผนการของฝั่งสีน้ำเงินก็คือรอให้สีเขียวออกมาเจอสไปเดอร์ไมล์ฝูงนี้นะดูทรงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือออกจากบ้านยากนะฮะเอ้ยสีเขียวนะครับแต่ว่ายังดีนะครับเขามี observer อยู่นะมองเห็นอยู่นะตรงนี้ยังไงครับจังหวะนี้เข้ามาอย่างเงี้ยสีหลอกเข้าไปฟันอย่างหนักหน่วงนะครับฝั่งสีเขียวก็ไม่กล้าออกจากบ้านด้วยนะฮะเห็นนะครับว่าเขาวางระเบิดไว้นะเนี่ยนะครับอย่างเยอะเลยนะโอ้โหตอนนี้ฝั่งสีเขียวกำลังขาดแคลนทรัพยากรนะฮะโอเคมินเนอรัลฟิลดีพลีเต็ดแต่ไม่เป็นไรนะมีเบส3อยู่มี3เบส3เบสนั่นแหละยังไงครับอิมมอร์ทัลสต็อกเกอร์เซนทรีไล่เคลียร์กับระเบิดนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินไว้ครับส่งวอลเจอร์เข้าปะทะไหมอย่างนะครับถอยออกก่อนนะเสียหายไปนิดหน่อยนะครับเคลียร์เลยนะครับสไปเดอร์ไมล์เลือดมันเท่าไหร่สไปเดอร์ไมล์25นะฮะตรงนี้ยิงกับระเบิดนะครับตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้นะฮะโอเคได้อยู่นะครับจังหวะนี้ชารอนบูสเตอร์สโอ้จะเล่นโกไลแอดแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินออกไม่ใช่จะเล่นนะเขาเล่นแล้วนะกองทัพเมกล้วนๆเลยนะฮะกองทัพจักรกลตรงนี้เสกภาพดวงตาฟีนิกซ์ออกมานะครับไปสเกานะฮะเปิดแบบดูนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะจังหวะนี้เข้ามาเจอโกไลแอดยิงใส่เข้าไปหายไปแล้วตรงนี้โอ้โหเอนจิเนียริ่งเบย์คุณสร้างขึ้นมาแล้วก็อ๋อสร้างขึ้นมาเพื่อปลดล็อกการสร้างมิสไซล์เทอร์เรตเฉยๆนะไม่ได้เอามาอัปเกรดอะไรนะครับสร้างมาแล้วก็ให้มันบินไปขอบแมปตรงนี้เลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอนจิเนียริ่งเบย์ภาคแรกนี่บินได้นะแต่ภาค2เขาทำให้มันบินไม่ได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้ว่าไงฝั่งสีน้ำเงินสแกนดูนะครับเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะอย่างเยอะเลยนะครับที่แน่ๆเห็นสตาร์เกตแล้วนะครับไม่ทราบว่ากดดูหรือเปล่าแต่เข้ามาดรอปวอลเจอร์ในแนวแรกเบสแรกอย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับผมอย่างสนุกสนานนะมีซีลอดลงมา1คนนะแต่ว่าซีลอดมันแพ้ทางวอลเจอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมยังไงครับแล้วก็ระเบิดบึ้มไป1คันนะวอลเจอร์โอเคซีลอดก็ตายหมดเลยนะครับตรงนี้วางกับระเบิดไว้ด้วยนะโอเครับกลับขึ้นยานนะฮะยังไงครับ
ขมาเจอเรียบร้อยครับบึ้มไปนะฮะไม่พอนะครับน่าจะต้องใช้สัก2ลูกมั้ง2หรือ3ลูกนี่แหละถึงจะฆ่าซีลอร์ดได้นะโอเควางป้อมปืนเลยครับฝั่งสีเขียวนะฮะตรงนี้สตาร์เกตมาแล้วครับเราอาจจะได้เห็นกองทัพอากาศยานอันเกรียงไกรของฝั่งโปรตอสนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับที่แน่ๆตอนนี้นะครับฝั่งโปรตอสสีเขียวนะครับเคลื่อนทัพแล้วนะฮะสตอเกอร์เซนทรีแล้วก็อิมมอร์ทัลนะครับอย่างเดือดเลยนะเข้ามายิงวอลเจอร์ตรงนี้อย่างสนุกสนานนำมาด้วยออบเซอร์เวอร์นะฮะมองเห็นกับระเบิดนะครับเคลียร์ได้จากระยะไกลนะฮะตรงนี้ส่งภาพลวงตาไปสเกลเพิ่มเติมนะครับเจอไซเอนเวสเซลด้วยนะว้าว ตรงนี้ก็แน่นหนาเหมือนกันนะครับโอ้โหฝั่งเทอร์เรนนี่เป็นฝั่งที่เล่นเกมป้องกันได้ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ดีที่สุดเขาเรียกว่าไงนะเรียบพร้อมที่สุดแล้วกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ OP จนไม่สามารถแหกแนวป้องกันได้นะแต่ที่แน่ๆฝั่งไฮเปอร์ดรากูนนะครับอ้อมมาที่ฝั่งซ้ายจังหวะนี้นะแล้วก็เคลื่อนทับมาแล้วนะครับที่เบสที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่น1 2 3 4นี่จะเบสน่าจะเบส5มั้งบินหนีเลยนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์จะหนีทันมั้ยครับน่าจะทันอยู่แหละนะวันนี้วางฟอสฟิวกันไว้เลยนะครับไม่ให้ฝั่งสีน้ำเงินไหลลงมาได้นะครับแต่สีน้ำเงินเขาไม่สนใจนะครับเคลื่อนทับแล้วนะครับโอ้โหกองทัพจากกลอันเกรียงไกรนะซีแท้งมีกี่คันครับเนี่ยซีแท้งทั้งหมด22คันนะฮะฝั่งสีน้ำเงินอย่างดุดันเลยนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวน่าจะเห็นแล้วนะครับต้องดึงกองทัพกลับบ้านนะฮะมาป้องกันบ้านนะครับตรงนี้บุกเข้าไปโจมตีนะครับน่าจะใช้ A move นะฮะเรียบร้อยครับผมไซเอนเวสเซลก็เข้ามาด้วยนะฮะยิง EMP ไปเลยก็ได้นะเนี่ยจริงๆแล้วสลายโล่นะแต่ว่าเก็บไว้ใช้กับกองทัพดีกว่าแล้วตรงนี้เข้ามาโอ้ยเจอซีแท้งในซีดโหมดเป็นฝูงนะครับสีเขียวก็แตกหมดสิครับลักษณะนี้อิมมอร์ทัลนี่ไม่ไหวนะฮะโอ้โหแล้วแต่เศษซากนะฮะจีจีไม่ดูดกูดลักโอ้โหคือฝั่งสีเขียวอ่ะเขาฮาราสเมนต์ได้ไม่ค่อยโอเคนะตัดกำลังฝั่งสีน้ำเงินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปล่อยให้สีน้ำเงินนี่สามารถลงเบสเพิ่มได้ตั้งทั้งหมดเป็น4เบสจริงๆจะมีเบส5ด้วยนะอย่างที่เห็นไปนะครับเอาง่ายคือฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยแบบฟาร์มจนอูฟูนะฮะแล้วก็บุกเข้ามาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะสีเขียวนี่ก็จำนวนยูนิตน้อยเกินไปสู้ไม่ไหวนะฮะประมาณนี้นะครับสรุปคุณแมงกรุสก็ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ